ข้าสู่อำนาจรัฐแล้วก็ใช้อำนาจรัฐในสังคมไทยเนี่ยมันก็มี3ปาร์ตี้ที่สนใจที่จะมีอำนาจรัฐปาร์ตี้ที่1แน่นอนนะฮะก็คือข้าราชการพลเรือนเขาเป็นตัวที่อยู่ตลอดกาลในแง่ของการใช้อำนาจรัฐปาร์ตี้ที่2ก็คือพรรคการเมืองซึ่งถือว่าอาศัยประชาชนมามีอำนาจรัฐให้เลือกตั้งมาผมใช้คำนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้แทนในแง่ของทำตามที่ประชาชนต้องการเขาเอาประชาชนมาเป็นผู้สนับสนุนพรรคพอได้พรรคแล้วเขาก็ทำอำนาจทางการเมืองนะครับโดยตอนนั้นก็ประชาชนก็เอาไว้ที่หลังเป็นเรื่องของพรรคมากน้อยก็แล้วแต่แต่ละพรรคอีกอันนึงก็คือกองทัพกองทัพนี่เขาก็มีความเชื่อมาแต่โบราณแล้วตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ต้นกลางปลายว่ากองทัพเนี่ยจำเป็นมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้อำนาจรัฐเนี่ยอยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะมีส่วนในการจะเรียกว่ากำกับหรือควบคุมหรือแล้วแต่จะใช้คำแรงแค่ไหนสามปาร์ตี้เนี่ยก็แข่งแย่งอำนาจการเมืองกันมานะครับทางสายราชการเนี่ยก็ใช้วิธีการออกกฎหมายกฎระเบียบเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ใช้กฎหมายกฎระเบียบใช่ไหมฮะส่วนทางสายภาคการเมืองเนี่ยก็คอยจังหวะว่าเมื่อไหร่จะสามารถเข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศได้ส่วนทางกองทัพนั้นเฝ้าจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าอำนาจรัฐนี้หลุดไปในจุดที่ทางกองทัพมีความรู้สึกว่าจะไม่ดีต่อความมั่นคงของประเทศกองทัพก็จะจัดการดึงอำนาจรัฐไปที่กองทัพพอกองทัพดึงอำนาจรัฐไปเนี่ยสายราชการก็จะกระโดดเข้าไปสร้างกฎระเบียบโดยผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนปฏิวัติสมัยพลเอกสนธิก็มีตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะออกกฎหมายกันมาเป็นภูเขาเลยนะฮะซึ่งกฎหมายเหล่านั้นก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันแต่ว่าระหว่างที่เวลาพรรคการเมืองเข้าไปอยู่ในสภามีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกฎหมายอาจจะเป็นเยอะเลยแต่ว่าไม่ค่อยผ่านเช่นรอบที่แล้วเนี่ยค้างอยู่ผมว่าอาจจะเป็นร้อยมั้งเนี่ยอาจจะเป็นร้อยแต่ว่าสมัยผมอยู่สนช.ตอนปลายเนี่ยนะครับวันนึง70ฉบับกดจนนิ้วเมื่อยกดผ่านจนนิ้วเมื่อยอันนี้มันก็เป็นขบวนการนะฮะขบวนการของการเข้าสู่อำนาจรัฐในประเทศไทยทีนี้ไอ้ที่มาของปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาถ้าถามสาเหตุเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี1989-90ที่ทางฝ่ายกองทัพเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าทางพรรคการเมืองจะมีอำนาจมากเกินไปก็คือรัฐบาลชาติชายเพราะฉะนั้นฝ่ายกองทัพก็เลยปฏิวัติโดยสุนทรพลเอกสุนทรกับพลเอกสุจินดาในปี1991นะครับแต่ว่าทางฝ่ายกองทัพก็มีความรู้สึกว่าตัวเองคงจะไม่รู้จะบริหารประเทศยังไงอ่ะก็เอาคุณอนันต์มาเป็นนายกนะครับคุณอนันต์ก็แสดงฝีมือจนกระทั่งคนชื่นชมมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี้ยคุณอนันต์ก็ชุดนั้นเนี่ยนะครับชุดนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบประเทศไทยให้การเมืองเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นก็เกิดความคิดนั้นขึ้นมานะฮะและสิ่งที่เสริมแนวคิดนี้ก็คือตอนที่คุณสุจินดามาเป็นนายกเมื่อปี1992แล้วเกิดพฤษภาธมินนะครับซึ่งรุนแรงมากเห็นชัดเจนว่าทางกองทัพเนี่ยต้องการยึดอำนาจรัฐอย่างเต็มที่นะครับไม่ยอมปล่อยก็แต่ก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้หลุดยึดไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเยอะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของประชาชนตอนนั้นก็คือว่าอยากจะให้อำนาจมาอยู่ที่ประชาชนก็เลยนำมาสู่การออกรัฐธรรมนูญฉบับ2540หรือ1997ซึ่งเริ่มตอนนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ปฏิบัติเนี่ยปี97ซึ่งหลายปีกว่าจะผ่านกว่าจะปฏิบัติคนที่สนับสนุนมากเนี่ยก็คือคุณบรรหารในปี96ที่ทำให้สามารถผ่านได้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้มีอำนาจประชาชน
อย่างมากอย่างมากโดยประชาชนเนี่ยเวลาเลือกพรรคการเมืองเข้าไปแล้วก็สามารถกำกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองได้โดยการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายองค์กรด้วยกันเช่นกลต.ก็แยกออกมาจากมหาดไทยใช่ไหมฮะแล้วก็มีตั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญมีการตั้งออมบูสแมนนะฮะมีการตั้งหลายคอมมิชชั่นเลยซึ่งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบของภาคตะวันตกว่าองค์กรอิสระพวกนี้จะมาคอยกำกับไม่ให้พรรคการเมืองนักการเมืองออกนอกลู่นอกทางคือมีอำนาจจากประชาชนแล้วก็ยังต้องถูกกำกับนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ก็มีผลอย่างมากก็คือทำให้เกิดรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาก็เกิดการเลือกตั้งโดยที่คุณทักษิณเข้ามาพอคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยท่านก็ไปใช้อำนาจการบริหารเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระนะครับทำให้องค์กรอิสระเนี่ยแทนที่จะเป็นอิสระก็เลยไม่อิสระอย่างแท้จริงนะครับไม่อิสระอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่รัฐธรรมนูญฉบับ97หรือ40เนี่ยหวังว่าองค์กรอิสระจะช่วยเป็นผู้กำกับก็ไม่ได้กำกับอย่างแท้จริงเหตุผลก็คงอย่างที่คุณสนอเทียนทองเคยอธิบายไว้สมัยนู้นนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมพึ่งพิงกันถ้าไม่พึ่งพิงกับชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติก่อนเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าทุกคนอิสระเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนตอนตกนะของเราเป็นสังคมผูกพันสังคมที่เกื้อกูลกันทีนี้พอมีองค์กรอิสระก็ทำให้รัฐบาลตอนนั้นมีบทบาทเยอะมีบทบาทเยอะมี popularity สูงทางฝ่ายกองทัพก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอำนาจรัฐนี่หลุดไปจากคือตัวเองกำกับหรือว่าเข้าไปแตะต้องเกือบจะไม่ได้เลยนะครับเกือบจะไม่ได้เลยขนาดการแต่งตั้งผบ.ทบ.เนี่ยซึ่งทางนายกทักษิณสมัยนั้นเอาญาติเข้ามานะฮะพลเอกอะไรชินวัตรนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วซึ่งไม่ได้อยู่ในสายลบเลยเนี่ยทางฝ่ายกองทัพก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่แล้วก็มีการประท้วงกันก็เลยทำให้เกิดปฏิวัติปี2006ใช่ไหมฮะ2006เสร็จแล้วก็คุณสุรยุทธ์ก็มาเป็นนายกปี2007ผมขอใช้ปีฝรั่งนะฮะเพราะว่ามันจำง่ายดีพอคุณสุรยุทธ์มาเป็นยกปี2007เนี่ยคุณสุรยุทธ์ก็คิดว่าเพื่อไม่ให้การเมืองมายุ่งกับกองทัพเนี่ยกฎหมายฉบับสำคัญของรัฐบาลสุรยุทธ์หรือสนช.สมัยนั้นซึ่งผมก็เป็นสมาชิกสนช.นะฮะก็คือพ.ร.บ.เกี่ยวกับการแต่งตั้งในกองทัพแปลว่ารัฐบาลยุ่งไม่ได้ละต่อไปนี้ผู้บัญชาการนะฮะเหล่าทัพนี่แต่งตั้งโดยทหารกันเองถึงวันนี้ก็ยังเป็นกฎหมายฉบับนั้นก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แปลว่าทหารนี่ทางสายพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เกิดพอปฏิวัติเสร็จก็มาเลือกตั้งคุณสมัครเป็นใช่ไหมฮะทางสายประชาชนก็ยังเยอะอยู่ทางสายกองทัพก็ยังไม่พอใจนะฮะไม่พอใจก็เปลี่ยนมีการแย่งไปเป็นให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลโดยแต่งตั้งในกองทัพนะฮะเจรจาในกองทัพแล้วพอเลือกตั้งใหม่สายประชาชนเยอะๆเนี่ยโดยคุณยิ่งลักษณ์ก็ชนะอีก ซึ่งสายกองทัพก็อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับถ้าชนะแบบนี้นี่ไม่ได้แล้วก็พอปี2014ก็เกิดเหตุการณ์นี่กปปส.ใช่ไหมฮะประท้วงกันมีสายพรรคการเมืองนี่แหละตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองเก่าของตัวคือประชาธิปัตย์นะฮะคงจะลำบากก็นำโดยคุณสุเทพนะฮะเดือกสุบรรณโดยประชาชนในกทม.นี่ก็โอ้โหสนับสนุนล้นหลามอ่ะล้นหลามนะฮะล้นหลามเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นพรรคการเมืองทำอะไรที่ไม่ถูกใจตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณสุเทพก็ระดมทุนระดมคนได้ง่ายนะฮะก็ทำให้คุณรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ก็พังไปเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้ไม่ทางกปปส.ก็ไปบุกไม่ให้เลือกตั้งก็วุ่นวายก็มีอะไรค้างคาอยู่เยอะแยะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางคสช.ปฏิวัตินะครับปฏิวัติอันนี้พอปฏิวัติแล้วเนี่ยเขาก็
ตอนนั้นผมก็อยู่ในคสช.ก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าเจตนารมณ์นี้ก็คือว่ามีข้อสรุปจากทางฝั่งคสช.ตั้งแต่ตอนนั้นว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเป็นรูปผสมคือต้องมาจากทั้งการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ได้การันตีว่าจะได้รัฐบาลที่เป็นที่พอใจนะฮะของสายอำนาจซึ่งในที่นี้อย่างที่ผมเอ่ยมาตั้งแต่ต้นน่ะสายราชการกับสายกองทัพเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีสายอำนาจเดิมนะฮะสายราชการกับสายกองทัพเนี่ยมีส่วนในการตั้งรัฐบาลด้วยมีส่วนในการตั้งรัฐบาลที่ว่านี้นี่นะครับก็วิธีการที่ทำให้ระบบนี้มันยั่งยืนเนี่ยก็จะต้องสร้างให้ประชาชนเห็นว่าระบบไฮบริดผมเรียกว่าระบบไฮบริดหรือลูกผสมเลือกตั้งผสมแต่งตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ยั่งยืนยงเนี่ยฮะก็จะมีสว.มีสส.มีสภาเนี่ยนะฮะเป็นตัวสำคัญแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้มั่นใจจริงๆเนี่ยต้องให้ทางสว.มีอำนาจก่อนสัก5ปีเพื่อทำให้มีเวลาสร้างรัฐบาลที่ประชาชนเห็นประโยชน์ของไฮบริดของลูกผสมเนี่ยฮะคล้ายๆสมัยปะเปรมสมัยลูกผสมไม่ได้อย่างนั้นก็เลยให้อำนาจสว.โหวตนายกด้วยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องฟังเสียงประชาชนนะครับอำนาจสว.ให้โหวตนายกด้วยเพราะฉะนั้นพอให้อำนาจสว.โหวตนายกด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเลือกตั้งเสร็จตัวสำคัญที่สุดก็คือใครจะเป็นรัฐบาลนี่ไม่ได้อยู่ที่ผลการเลือกตั้งอยู่ที่สว.เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีนี้พอผลการเลือกตั้งรอบนี้ออกมาเนี่ยก้าวไกลเขาได้มากที่สุดเขาก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลตามประเพณีนิยมนะฮะที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ว่าสว.ก็คงจะไม่เห็นด้วยกับเขาอะในที่สุดเขาก็ไม่ผ่านก็ไปที่เพื่อไทยเพื่อไทยก็รู้อย่างเช่นเดียวกันว่าถ้าตัวเองจะเป็นรัฐบาลถ้าสว.ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องเอาฝั่งที่สว.เป็นพวกเห็นด้วยเข้ามาซึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้เป็นความจริงของทางการเมืองนะถ้าไม่เอาสองพรรคนี้เข้ามาสว.ก็ไม่เห็นไม่โหวตให้เพราะว่าสว.มีหน้าที่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นทั้งเลือกตั้งแล้วก็แต่งตั้งผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่าการที่จะตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมากก็คือพรรคการเมืองที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีพรรคการเมืองอย่างน้อย4พรรคที่มีอำนาจอย่างน้อยนะฮะเพื่อไทยแน่นอนนะฮะมีอำนาจในแง่ของคะแนนภูมิใจไทยมีอำนาจในแง่ของคะแนนเป็นลำดับ2อีก2พรรคคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีอำนาจในการที่สามารถที่จะมีสว.เป็นกำแพงมีปัญหาอะไรก็ใช้สว.เป็นกำแพงก็แปลว่าแทนที่เขาจะมีส.ส.แค่40กว่าคนหรือ30กว่าคนตามตัวเลขนี่ไม่จริงก็ต้อง40กว่าบวกๆแล้วก็30กว่าบวกๆก็เลยแปลว่าจะมี4พรรคใหญ่ซึ่งในประสบการณ์ของผมเนี่ยในการแต่งตั้งรัฐบาลถ้ามีหลายพรรคใหญ่มารวมกันเนี่ยนะครับมันจะไม่มีใครเป็นผู้นำได้เพราะเหตุว่าทุกพรรคเขาก็จะหวงของเขาเองประสบการณ์ของผมอย่างเช่นตอนคุณชวลิตเป็นนายกแล้วก็มีพรรคของชาติชายพรรคชาติพัฒนาเข้ามาเป็นพรรคร่วมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณชวลิตก็ได้120กว่าพรรคชาติพัฒนาก็ได้70กว่านะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเบอร์2แต่ว่าก็ห่างกันตั้งเยอะนั้นก็เป็นพรรคอื่นๆแต่ว่าขนาดนี้ทางพรรคชาติพัฒนาก็ยังต่อรองสารพัดอย่างกับพรรคคุณชวลิตพรรคของใหม่นะครับทำให้ทำงานไม่ได้ขนาดแค่2พรรคนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกนายกแล้วเนี่ยจะชัดเจนภาพจะออกมาเลยว่านายกจะคุมทีมไม่ได้เพราะเห็นว่าทีมของครม.เนี่ยก็จะมาจากหลายพรรคจะเป็นเรื่องของพรรคใครพรรคมันแต่ละพรรคก็จะมีรองนายกซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองคอยคุมคอยกำกับอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าถึงแม้เราจะสามารถเลือกนายกได้วันที่22เนี่ยนะครับการตั้งครม.เนี่ยก็ยากมากแล้วก็เมื่อตั้งครม.ยากแล้วเนี่ยมันก็จะได้เรียกว่าประนีประนอมแบบไม่เต็มใจพอปณิปนอมไม่เต็มใจเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในจิตใจเวลาประชุมเวลาอะไรต่ออะไรก็จะคอยขัดข้องขัดขวางกันนะฮะคือเรียกว่าผู้นำไม่ได้อะนำลำบากเพราะฉะนั้นก็แปลว่าครม.ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
็จะเป็นครม.ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า fragmented ที่สุดเท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์ในประเทศไทยมา50ปีนะครับแค่ fragmented น้อยๆนะฮะ2เสียง3เสียงยังลำบากอันนี้จะมีมากกว่า4แล้วในพรรคของตัวเองเนี่ยในพรรคของตัวเองแต่ละพรรคเนี่ยนะครับก็จะมีการแย่งกันด้วยไม่ใช่เฉพาะระหว่างพรรคเท่านั้นนะฮะก็จะมีการแย่งตำแหน่งครม.กันยิ่งทำงานยากลำบากใหญ่นะครับทำงานยากลำบากเลยมีข้อสรุปนะครับว่าเรามีครม.ที่บอกว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยสถานการณ์สถานภาพของเขาอะของครม.เนี่ยนะครับจะไม่อยู่ในสถานภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาได้มากอันนี้จะชัดเจนมากผมรับรองว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่า fragmented เนี่ยครับโอ้โหมันจะมีหลายเสียงหลายเสี้ยวหลายเยอะแยะเลยจะทำงานลำบากมากคือมันอย่างนี้ครับคือต้องดูระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเราต้องยอมรับไม่ใช่ยอมรับอะเราต้องเข้าใจว่าการเมืองไทยนะช่วงเนี้ยช่วงปี 66-67 เนี่ยนะฮะคงเป็นอย่างนี้หมายความว่าเราจะมีรัฐบาลที่จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไม่มีเวลาจะมาแก้ปัญหามากอย่างที่เขาได้เสนอเอาไว้เขาแสดงเอาไว้เขาหาเสียงเอาไว้นะครับปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องแก้ด้วยตัวเองอาจจะพึ่งราชการได้นะครับเพราะว่าราชการก็ถึงแม้ว่าจะมีการบ่นการว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องไม่ทันการไม่สนองไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับทางราชการเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แต่ว่าทางครม.ก็จะมีประเด็นที่จะอะไรอ่ะออกข่าวออกให้สัมภาษณ์หรือโต้กันออกมาเป็นระยะเหมือนสมัยถ้าเป็นละครเล็กๆเป็นตัวอย่างให้ดูนะก็คือสมัยชวลิตกับชาติชายรัฐบาลนั้นก็จะถ้าเราไปย้อนดูปี97เราก็จะเห็นนะฮะตั้งแต่ปลาย96มาทั้ง97ทั้งปีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีข่าวออกมาจากครม.ตลอดเรื่องสองพรรคเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยในประวัติศาสตร์ที่ค่าเงินบาทล่มสลายอย่างรุนแรงนะครับคือถ้าการเมืองดีกว่านั้นรัฐบาลดีกว่านั้นเนี่ยเราคงสามารถแก้ปัญหาไม่ให้เกิดวิกฤตนั้นได้แต่ว่าก็จะเศรษฐกิจก็จะไม่ดีแต่ว่าไม่ถึงกับล่มสลายอย่างรุนแรงคือเนื่องจากว่าตอนนั้นกับตอนนี้ก็ต่างกันอย่างนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยแมโครของประเทศเนี่ยอ่อนแอนะครับภาคเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยอ่อนแอมากนะครับแล้วก็การที่จะแก้ปัญหาแมโครที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องมีนโยบายการเงินการคลังที่แข็งแรงนะฮะถึงจะมาช่วยเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็ต้องแข็งแรงนโยบายดอกเบี้ยก็ต้องแข็งแรงนโยบายบริหารสถาบันการเงินก็ต้องแข็งแรงนโยบายงบประมาณแผ่นดินก็ต้องแข็งแรงแต่ว่าในเมื่อในครม.ทะเลาะกันเนี่ยนะครับเช่นทะเลาะกันเรื่องจะเพิ่มภาษีสรรพสามิตเพื่อให้มาเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะรัฐบาลก็มีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยก็ทะเลาะกันนะครับจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไอ้เรื่องค่าเงินบาทเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็คือทะเลาะกันไปออกข่าวที่ไม่ตรงกันอ่ะประชาชนก็สับสนใช่ไหมครับว่าเพราะนั่นคือช่วงโน้นซึ่งช่วงโน้นนี่แมโครอ่อนแอแต่ช่วงเรานี่ปัจจุบันเนี่ยแมโครแข็งแรงกว่าตอนนั้นนะครับเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเหมือนตอนนั้นนะครับหมายความว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้สตังค์มีพอสมควรไม่ใช่สตังค์ของทุกคนนะแต่ว่าสตังค์ net saving ของประเทศเนี่ยมีพอสมควรเพราะว่าเราดุลบัญชีเดือนสะพัดของเราเนี่ยติดบวกมาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นสภาพคล่องเนี่ยเราก็มีพอสมควรหลักฐานก็คือดอกเบี้ยต่ำนะฮะถ้าเราดูจากดอกเบี้ยสถาบันการเงินก็ยังต่ำมากเงินฝากเกือบจะไม่ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมตั้งแต่1%มั้งเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะบางแห่งไม่ถึงด้วยบางแห่งนิดเกิน1นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ความแข็งแรงของสถาบันการเงินก็แข็งแรงมากอัตราส่วนทุนเนี่ยที่เขาต้องการแค่8.5%ก็มีตั้งถึง19%เนี่ยแสดงว่าแมโครของเราเนี่ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในแง่เมื่อแมโครโอเคเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ไม่มี
ไม่เกิดแบบนั้นไม่เกิดถึงแม้ทะเลาะกันยังไงก็ไม่เกิดนะครับไม่เกิดแต่ว่าปัญหาที่มีอยู่มากมายก็คือเรื่องปัญหาของไมโครนะครับปัญหาของไมโครเพราะเหตุว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ราคาของพลังงานเนี่ยมันสูงพลังงานโลกนะฮะมันสูงเพราะที่หนึ่งเลยนะครับมันก็เลยทำให้ค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าอะไรตอนนี้มันต้องแพงมันก็เดือดร้อนทุกคนนะฮะทุกคนก็เดือดร้อนหมดเนี่ยเพราะพลังงานทุกคนต้องใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างกันก็ใช้มากใช้น้อยต่างกันแต่อันเนี้ยยังไงก็แพงยังไงก็แพงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวเสี่ยงอยู่ด้วยก็คือรายได้ของประชาชนเนี่ยมันนอกจากไอ้ของแพงที่ว่ารวมทั้งอาหารที่อาจจะแพงปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นประชาชนทั่วไปนะฮะประชาชนทั่วไปเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้โตคือโตน้อยอ่ะโตอ่อนโตช้านะฮะยิ่งตอนโควิดไม่โตเลยติดลบมาตอนหลังนี้ก็โตแค่ 2% ปีนี้ก็ว่า 3% กว่าก็แปลว่ารายได้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มมากพอนะครับไม่ได้เพิ่มมากพอเพราะฉะนั้นปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือค่าครองชีพจะรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากเรื่องของสินค้าราคาสูงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเหตุว่าโลกมันเปลี่ยนในเรื่องของการซื้อขายการผลิตและการซื้อขายสินค้าที่สำคัญทั้งพลังงานแล้วก็อาหารนะครับที่มันทะเลาะกันรัสเซียกับยูเครนทะเลาะกันแล้วมีชาติตะวันตกเข้าไปร่วมในกระบวนการทะเลาะกันที่ว่านี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องจีนกับรัฐอเมริกาทะเลาะกันแล้วก็เป็นมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งหลายซึ่งพวกเราคุ้นเคยกับของถูกมานี่ประมาณเกือบ20ปีนะฮะตั้งปี2000ถ้าดูสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยราคาเกือบจะขึ้นนิดอ่ะนะฮะลดลงด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสินค้าอุปโภคเนี่ยนะฮะของใช้เนี่ยไม่ใช่ของกินนะของใช้นี่ราคาไม่ได้ขึ้นอ่ะเห็นชัดเจนนะเครื่องไฟฟ้าสื้อผ้าถ้าไม่ใช่เป็นแบรนด์เนมไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะเหตุว่ามันมีการผลิตโดยมีซัพพลายเชนมีห่วงโซ่ใช่ไหมฮะสามารถที่จะใช้การผลิตที่ต้นทุนต่ำที่สุดมันก็เลยทำให้อินเฟลชันเราเกือบจะไม่มีเลยนะจนกระทั่งมาเริ่มทะเลาะกันเมื่อ5ปีก่อนก็เริ่มขยับแล้วก็3ปีมานี้ก็เห็นชัดทั้งที่มีโควิดนะทั้งที่ดีมานด์ไม่ขึ้นเนื่องจากโควิดเนี่ยแต่ว่าคอสก็ขึ้นเพราะว่าทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยในแง่ของระยะสั้นนี่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาทะเลาะกันนะฮะเขาทะเลาะกันของมันก็เลยแพงเมื่อของแพงแล้วประชาชนทั่วไปก็มีความจำเป็นจะต้องเจอกับของแพงเนี่ยแล้วจะไปให้รัฐบาลช่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับที่มีการสัญญาว่าจะลดค่าไฟลดค่าน้ำมันอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเองแล้วถ้าจะลดราคาก็ไม่ซื้อจากเขาไม่จ่ายตังค์เขาก็ไม่มีของใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลต้องทราบอะแต่เมื่อทราบแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อทำอะไรไม่ได้ประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองระยะสั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมเองก็ไม่มีคำแนะนำอื่นนะว่าประชาชนก็ต้องบริหารจัดการรายได้รายจ่ายของตัวเองเป็นสำคัญแล้วจะไปเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลก็เนื่องจากเราจะมีรัฐบาลที่เป็น fragmented เนี่ยไม่มีอำนาจพอที่จะมาร่วมกันและแก้ปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็วนี้ระยะสั้นสมได้อย่างนี้เลยนะฮะปีนี้ปีหน้าอย่างน้อย12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้จะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น